สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมาคำนวณรูบี้กันก่อนผมอยากจะเปิดกาชานะครับสำหรับ ID หลักนะจริงๆผมไม่อยากได้อะไรเลยนะเดือนนี้นะครับคือถ้าเกิดเปิดได้โคนี่กองเชียร์เนี่ยก็ถือว่าอ่ะโอเคแหละพอใช้ได้นะครับถ้าเกิดได้เจ้าแดนมาเนี่ยก็ทุยส่วนมูนอัศวินผมมีเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้รีวิวไปแล้วนะครับสำหรับตัวมูนนะครับหัวหน้ากองอัศวินร่างไฮเปอร์นะครับเจ๋งใช้ได้อยู่นะสำหรับใครที่อยากจะเปิดครับส่วนกาชากบผมไม่ค่อยจะสนใจแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกบแดงอยู่19ตัวนะครับแล้วก็มีกบดำอยู่14-15ตัวประมาณนี้แต่ว่ากบสีม่วงไม่มีแล้วผมเอากบสีม่วงไปใส่มายานครับกะว่าเดี๋ยวจะใส่ให้ครบเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดอย่างอื่นละเดี๋ยวมาคำนวณกันนิดนึงนะครับคือเกิดความโลภในจิตใจเกิดความโลภในจิตใจนะครับวันอาทิตย์นี้เนี่ยจะเริ่มแข่ง PVP League Season 2แล้วนะครับ ID หลักของผมเนี่ยมันยังไม่มีตัวโหดแบบว่าที่จะโหดเยี่ยมอมหิตเลยนะมีแต่ตัวที่แบบว่าเน้นการป้องกันล้วนๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากได้ Ranger มาเพิ่มอีกนะแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์เนี่ยสำคัญมากเลยนะตอนนี้เกียร์ที่เจ๋งๆนะผมมีแค่คาถาแซลลี่ชิ้นเดียวเองนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยไอดีลองผมเนี่ยโอ้โหแว่งได้เต็มไปหมดเลยดาวินชีมี2ตัวแล้วเกียร์ก็แบบว่าโอ้โหเจ๋งมากครับแต่ไอดีหลักไม่มีอะไรเลยครับเลยเกิดความอิจฉานะครับอยากจะเปิดกาชาอ่ะเดี๋ยวไปคำนวณดูกันสักนิดนึงนะผมมีรูบี้อยู่817ใช่ไหมวันนี้วันศุกร์ที่13นะครับเสาร์14จบหลีกทีนึงละ14 17 21โอ้เดือนนี้เหลือ21มี28อีกนึกว่าเดี๋ยวคำนวณอีกทีนึงดิ14 21 28อ๋อ3รอบนะครับ14 21 28สมมุติว่าผมจบหลีกที่มาสเตอร์1ทั้ง3รอบนะครับก็จะเป็น660เดี๋ยวผมแอบกดเครื่องคิดเลขก่อนก็จะได้ 1,477 ใช่ไหมผมก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับแต่ว่า PVP League เนี่ยผมว่าอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกน่าจะต้องมีการอัดรูบี้นะครับในวันสุดท้ายนะซึ่งผมคิดว่าจะใช้สัก50รูบี้เลยคำนวณไปก่อนเหลือ 1,400 กว่าถ้ารอบนี้ผมเปิดกาชาไป300เหลือ 1,100 เหลือ 1,100 ไปเปิดรอบหน้าโอ้สบายละผมลองเปิดสักทีนึงดีกว่านะเพราะว่ากาชาพอยต์โอ้โหใครมาตีกระจุยกระจายวะเนี่ยทำไมช่วงนี้โดนตีเละเทะเลยครับเนี่ยเห็นป่ะผมถึงบอกว่าอยากจะเปิดนะครับกาชาถ้าสมมุติว่าได้ดาวินชีนะครับน่าจะช่วยในเกมรับได้ดีกว่านี้นะมาดูกาชาพอยต์กันนิดนึงตอนนี้ผมมีอยู่20แล้วถ้าสมมุติว่าผมเปิดเรนเจอร์แบบ300นะครับมันได้กาชาพอยต์เท่าไหร่วะ30หรือ40เนี่ยแหละและเดี๋ยวผมจะมาเปิดเกียร์กันนะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าไหนๆนะครับกาชาเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วนะมีบางคนบอกว่ามันก็เกลือเหมือนเดิมเดี๋ยวลองมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงผมตัดสินใจเปิดแล้วนะไปลุ้นกันครับจะได้อะไรบ้างโอ้โหคนที่แชมเปญมันมีแล้วผมไม่ทำ2ตัวด้วยนะคงจะไปเป็นตัวแต้มกบนะครับโอ้โหตัวแต้มกบอีกแล้วเฮ้ยขอดีๆหน่อยเนี่ยตัวการันตีนี่มันก็การันตีจริงๆนะแม่งเอ้ยโอ้ยขอเธอดาวินชีมาหน่อยโอ้โหดูแต่ละตัวโอ้จบแล้วผมว่าแม่งไม่มีอะไรแล้วเนี่ยจบแล้วครับได้30แต้มโอเคผมจะได้จำเอาไว้นะโอ้โหสุดยอดเลยครับถือว่ากากแบบกากสุดๆเลยนะมีบางคนบอกว่าคุณได้ใช้ดวงไปหมดแล้วแต่อันนั้นมันเป็นของ ID รองนะอันนี้มาเป็น ID หลักบ้างนะครับโอเคได้เกียร์มาปลอบใจสักนิดนึงก็ยังดีนะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าครับสักนิดสักหน่อยนะมาลุ้นกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเปิดผิดหรือเปล่าวะเวรกรรมนะชิมหายกูผมเปิดแบบไหนไปวะแต่ได้เข็มกลัดมาโอ้โหเข็มกลัดอันนี้มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอ้โหผมเปิดเอาละกูกดอะไรผิดไปวะอ้าวอ้าวโอเค
ออกอันนี้มานะครับมีพลังชีวิตต้านสกิลลบสกิลโอเคถือว่าดีอ่ะได้ดีทั้ง2อันเลยนี่หว่าผมกดถูกแล้วนะก็เป็น 1+1 นะครับตกใจนะเมื่อกี้เห็นมันมาเป็นก้อนๆเต็มไปหมดเลยโอเคล่ะได้เกียร์ป้องกันมาอีก1ชิ้นนะครับไม่ได้เกียร์โจมตีก็ไม่เป็นไรนะอ่ะผมมีอะไรให้เปิดอีกบ้างเนี่ยตกใจเนี่ยเมื่อกี้โหเห็นมันหมุนออกมาหลายก้อนเลยนึกว่าผมไปเปิดแบบใช้รูบี้นะครับตกใจครับอ่ะสรุปก็ได้มาถือว่าพอใจไหมยังไม่ค่อยพอใจนะผมยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเข็มกลัดอันนี้อ่ะมีหลายคนถามมาพอดีว่าอันนี้ดีหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มอัตราความแม่นยำนะครับแล้วก็หลบสกิลอ่ะหลบสกิลคูณ6เข้าไป 30% ก็โอเคละพอใช้ได้นะครับอัตราความแม่นยำโอเคละคูณ6เข้าไปก็เยอะอยู่นะครับก็ตัวนี้มีคนถามว่าเอาไปใส่ตัวอะไรดีก็ควรจะใส่เรนเจอร์ที่เราต้องการให้สกิลมันมีความแม่นยำนะครับอาจจะตีแรงก็ได้หรือว่าไม่ต้องตีแรงก็ได้นะอย่างตัวดาวินชีเนี่ยมีอันนี้เนี่ยมันก็จะดูดติดได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าตัวยิงแรงเนี่ยก็จะยิงเข้าได้มากขึ้นนะแต่ผมไม่มีตัวประเภทนี้เลยว่ะไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่อะไรดีคือถ้าเกิดมันเปลี่ยนพลังชีวิตข้างล่างนะเป็นรถแรกนะครับผมบอกได้เลยว่าเกียร์ชิ้นนี้มันจะเจ๋งมากๆเลยนะส่วนอันนี้กำไรโคนี่นะครับค่าเลือดคูณ6เข้าไปโอ้โหไม่เยอะสักเท่าไหร่นะถือว่าน้อยครับแต่ว่าโอเคล่ะมีค่าต้านสกิลและหลบสกิลเนี่ยก็น่าจะช่วยให้เรนเจอร์มีความถึกมากขึ้นนะครับเกียร์พวกนี้มีค่าแฝงอยู่แล้วนะโอเควันนี้ก็มาเล่นให้ดูสรุปว่าออกของดีทั้ง2ชิ้นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้เกียร์อาวุธอะเกียร์อาวุธผมไม่มีดีๆเลยครับมีชิ้นเดียวเองครับคือคาถาเวทชิ้นนี้นะพลังโจมตีกายก็ไม่สูงด้วยแต่ก็โอเคละถือว่ามีเอาไว้สะสมนะครับส่วนตัวเรนเจอร์โอ้โหไม่ไหวจริงๆครับทีมป้องกันผมเนี่ยกากมากเลยนะคนมาตีเข้าตลอดครับถึงจะอยู่มาสเตอร์1นะแต่ก็นะครับโดนตีกันง่ายดายเลยเดี๋ยวคงไปไล่ตีคืนดีกว่าเพราะว่าสัปดาห์นี้มาสเตอร์1อยู่แล้วครับส่วน PVP League เดี๋ยวบอกกันสักนิดนึงเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยสอบถามเข้ามานะครับว่าเริ่มเมื่อไหร่คือเริ่มวันที่15นะจะไปเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะครับแต่ไม่สำคัญเท่าวันจบครับคือมันจะแข่งกันตามปกตินะครับเขาไม่ได้เก็บคะแนนรวมนะถ้าเก็บคะแนนรวมเนี่ยจะมีการอัดรูบี้กันอย่างมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าเขานับที่ตอนจบนะครับนับที่ตอนจบเนี่ยก็จบตามPVP League ตามปกตินะครับก็จะไปจบวันเสาร์ที่21นะครับฉะนั้นวันเริ่มเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะส่วนวันสมัครนะครับเขาให้สมัครได้ถึงนู่นเลยวันที่20กว่านะครับผมไม่แน่ใจนะคือจบการแข่งขันไปแล้วค่อยมาสมัครก็ได้นะเพราะว่าเขาจะมีการตรวจสอบที่ใช้เวลายาวนานก่อนนะครับเพื่อความโปร่งใสนะว่าเกิดใครใช้โปรแล้วมาแข่งขันอะไรประมาณนี้เขาก็จะได้ตัดออกนะครับประมาณนี้นะครับสมัครได้สบายๆเลยนะส่วนการแข่งขันก็คือการแข่งขันตามปกตินะครับเราก็เจอคนอื่นทั่วไปนี่แหละไม่ต้องไปแข่งกับคนไทยอย่างเดียวนะครับเราไปแข่งกับต่างชาติด้วยแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้เดี๋ยวมันจะมีลิงก์นะครับผมคาดว่าตัวเกมจะทำลิงก์ขึ้นมานะครับที่แสดงผลเฉพาะคนไทยนะครับที่สมัครผมไม่รู้นะว่าจะเฉพาะคนสมัครหรือเปล่าหรือว่าอาจจะรวมทั้งหมดเลยก็ได้นะผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะรวมทุกคนครับน่าจะรวมทุกคนเลยที่อยู่ในตารางนะครับฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าใครแข่งแล้วแบบเฮ้ยเกิดติดอันดับขึ้นมาเนี่ยค่อยไปสมัครยังทันเลยนะเพราะว่าเวลาที่รับสมัครเนี่ยน่าจะ27-28ประมาณนั้นนะครับไปดูได้ครับคลิปรับสมัครหรือว่าไปดูในส่วนของ LINE นะครับofficial นะครับ LINE Ranger ไทยนะครับไปกดดูได้นะครับหรือว่ามาดูที่ช่องของผมก็ได้นะโอเควันนี้มาเปิดให้ดูแล้วโอ้โหค่อนข้างจะเซ็งนะครับในส่วนของเรนเจอร์เนี่ยใครที่คิดจะเปิดก็อย่าเปิดเลยนะมันเพิ่มโอกาสจริงๆเพิ่มโอกาสได้โคนี่สักตัวหนึ่งผมก็จะดีใจนะครับอันนี้ไม่มีตัวอะไรให้มันใช้งานเลยนะส่วนของเกียร์ก็โอเคล่ะเราต้องการผมต้องการเปิด300เพราะมาเปิดเกียร์เนี่ยแหละครับไปละวันนี้ไม่ไหวจริงๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ